คุณผู้ชมบ้านโบราณเป็นชุมพื้นบ้านชุมชนชาวเลโดยในอดีตนะครับเป็นบ้านยกเสาใต้ถุนสูงซึ่งใต้ถุนเสานี้ก็สามารถ เดินหรือเข้าไปนั่งเล่นได้นะครับแต่บัดนี้น้ำท่วมที่ไม่สามารถอยู่ได้แล้วตอนนี้เป็นคุณป้านะฮะผู้ชราแก่ๆที่มาเก็บข้าวเก็บของเพื่อเตรียมอพยพหนีน้ำผมพายเรือมารับส่งฮะอันนี้เป็นผักสวนครัวนะครับผักสวนครัวลอยน้ำไอ้ผักสวนครัวลอยฟ้าแต่ตอนนี้กลายเป็นผักสวนครัวลอยน้ำแล้วก่อนอื่นเราสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่กันก่อนนะครับตอนนี้ศาลเจ้าพระภูมิเจ้าที่ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันตอนนี้เรือไหลไปชนกอไม้ไผ่นะครับกอไม้ไผ่นี้เป็นกอไม้ไผ่โบราณนะครับปลูกมา100-200 ปีแล้วเป็นการรักษาภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่ทะเลไม้ไผ่หลังนี้คือไม่เคยตัดจะตัดน้อยมากเพื่อจะได้ป้องกันลมป้องกันฝนตอนนี้น้ำท่วมปีนี้ถือว่าโชคดีนะครับไม่มีลมมีแต่ฝนตกหนักอย่างแรงถ้ามีลมไปด้วยนี่ถือว่าเป็นการเดือดร้อนอย่างแรงเลยนะครับมือใหม่หัดพายเรือนะครับอีกมือหนึ่งก็ถ่ายรูปไปด้วยอาจจะถูกตัดไปหน่อยนะครับนักข่าวมาสาจากว่านนอกตอนนี้คุณป้ากำลังเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมือใหม่หัดพายเรือจะพายเรือไปรับคุณป้าเพื่อจะอพยพอยู่บนที่สูงนะครับเพราะบ้านหลังนี้ไม่สามารถอยู่ได้แล้วป้าถือว่าเป็นผู้ชราที่อยู่บ้านโดดเดี่ยวนะครับไม่มีผู้ดูแลไม่มีลูกหลานบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านโบราณหลังสุดท้ายที่พูดได้ว่าเป็นพื้นที่ตกสำรวจนะอันนี้คุณป้าถือเบาๆนะครับไม่เป็นไรแล้วก็ถ่ายรูปหน่อยคุณป้าเป็นไงครับหนาวไหมครับหนาวแล้วปีนี้น้ำท่วมเยอะไหมครับถือว่าหนักเลยใช่ไหมครับแล้วคุณป้าไปพักที่ไหนแล้วเนี่ยบ้านหลานบ้านหลานโอเคครับไม่เป็นไรใจเย็นๆครับป้าเดี๋ยวเผื่อมีผู้ช่วยเหลือคุณป้าครับโอเคครับตอนนี้ป้าชีเก็บของเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีเยอะแล้วมั้งครับมีเครื่องประทังชีวิตอะไรนิดหน่อยเพื่อไปอยู่ที่เราแต่ที่นี่ก็ไม่รู้น้ำจะท่วมอีกนานเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะพาป้าชีขึ้นไปส่งที่บ้านหลานนะครับขออำลาด้วยครับน้ำท่วมโอเคครับป้าไม่ค่อยสบายครับฝนตกมากผมต้องรีบพาป้าก่อนครับตอนนี้นักสร้างภาพไม่หมดแต่สร้างภาพเป็นป้าไม่ค่อยสบายแล้วที่ไม่ไกลมากนะครับเป็นแบบว่าน้ำพื้นที่ตรงนี้มันเป็นที่ราบมากก็เลยน้ำท่วมถึงแค่อกอะแต่ว่าคนแก่ก็ไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่าเขาเคยมีประสบการณ์ทุกปีพอฝนมาวันแรกเขาก็กลัวแล้วนะกลัวลมกลัวฝนแล้วก็ไม่มีใครช่วยเหลือเป็นประสบการณ์ฝังใจที่จำเป็นต้องอยู่นะเขาเป็นคนที่ไม่มีที่ดินบนเชิงเขาแต่พอที่เมื่อก่อนแถวนี้จะเป็นชุมชนที่มีบ้านเรือนพักอาศัยเยอะแยะครับอย่างตัวนี้มีเป็นห้องเครื่องเก่าแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพออกเชิงเขามาแล้วแต่ฤดูนี้ฮะเป็นพวกเชิงเขาก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะน้ำป่าไหลหลากฝนมาจากการปลูกพืชชงเดียวคือป่ายางที่ชาวบ้านอาจจะได้รับผลกระทบแต่ว่ายังอาจจะยังไม่รู้สึกกันโอเคครับถึงท่าแล้วต้องรีบหน่อยฮะเพราะว่าตาจีแกเป็นโรคหอบโดนฝนนิดหน่อยก็ได้แต่นักข่าวอาสาขอสร้างภาพก่อนนะเพื่อคนภายนอกจะได้เห็นเป็นพื้นที่ตกสำรวจที่ไม่ได้ออกข่าวไก่ก็ต้องหาที่อยู่แล้วครับโอเคตอนนี้คุณป้าถึงท่าแล้วนะครับจริงๆที่ไม่ลึกมากนะลักษณะพื้นที่มันเป็นพื้นที่ต่ำไอเรือนี้ก็คุณป้าก็ยืมลูกๆหลานๆนะเดี๋ยวนี้มีอะไรก็ช่วยเหลือกันนี่บรรยากาศของทางฝั่งโน้นบอกให้ผมไปถ่ายรูปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะตามได้ดูว่าไอ้นู้นเป็นบ้านสบายใหม่นี่จะเดือดร้อนกว่าถือว่าน้ำเข้าในตัวบ้านไม่มีที่หลับที่นอนปกติตรงนี้จะเป็นทุ่งนานะฮะแต่ตอนนี้มันก็ได้เป็นทะเลสาบเริ่มใหม่แล้ว
ผมให้ดูตรงนี้จะเป็นปากทางลงทะเลสาบเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมส่งป้าชีก่อนแล้วจะพาทุกท่านไปดูว่าฝนเป็นเช่นไรแล้วนะช่วยคนแก่ก็ยังไม่ได้ไปห้ามที่โอเคอันนี้มาดูบ้านเนี้ยฮะหมูนี่สามารถย้ายได้นี่นะครับอันนี้เป็นชุมชนโบราณนะที่จะเหลืออยู่น้อยแล้วอันนี้ก็อพยพแล้วปฏิบัตินี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเหตุการณ์เศร้าหน่อยฮะคุณพ่อเสียโดยกระทันหันเมื่อวันซืนนี่เองมาตอนน้ำท่วมถือว่าท่านไม่ยอมอยู่รอน้ำเลยก็เลยคนก็ไปอยู่ที่วัดนะแต่สักแป๊บผมอาจจะต้องไปร่วมงานที่วัดด้วยเป็นบ้านใกล้เคียงกันอุปกรณ์ประมงหาปลาก็จำเป็นต้องพักก่อนครับเพราะว่าลงไปทะเลก็อาจจะลำบากหน่อยหมูต้องย้ายที่ครับตอนนี้มีหมูแฟชั่นโชว์นะครับสามารถสวัสดีครับมาเยี่ยมชุมชนไก่ก็ต้องย้ายถิ่นแล้วครับไก่หมูมาเดินแฟชั่นโชว์ถ้าเกิดใครมาเที่ยวแหลมกวดตอนในยามนี้ก็สามารถเห็นวิธี
ในความเดือดร้อนก็จะเห็นวิถีชีวิตที่มีความสุขอีกแบบนะครับมีความน่ารักมาได้บ้านหลังขวดได้ใจดีสามารถทุกคนบอกไม่อยากถ่ายชั้นตอนนี้คุณป้าก็ถึงมาอยู่บ้านบ้านหลานนะครับหลานก็ไม่ใช่ใครหรอกครับก็คือบ้านผมเองถือเป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งเหมือนกันครั้งแรกของชีวิตหลังจากที่จากบ้านเกิดไปอยู่กรุงเทพตอนนี้กลับมาอยู่บ้านเป็นปีแรกถือว่าน้องน้ำต้อนรับได้อย่างเต็มที่เลยก็ดีครับเพื่อจะได้เรียนรู้วิถีของน้ำท่วมจะได้รู้ว่ามันท่วมแค่ไหนถ้าเกิดจะสร้างอะไรก็สามารถสร้างคุณป้าเป็นไงครับที่บ้านน้ำไม่ได้จ้ะน้ำเข้าไหมครับลุกไหมก็คือญาติๆของนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอกินข้าวก่อนนะเพื่อสักแป๊บนึงจะพาไปดูน้ำท่วมรอบเกาะฮะก็ไอ้ก็มาก็ดูน้ำท่วมรอบเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ขอพักกินข้าวก่อนนะครับเข้าเวลาผู้ชมภาพสดๆที่ท่านกำลังเห็นเบื้องตัวอย่างนี้นะฮะเป็นตัวอย่างบ้านน้ำท่วมของบ้านอันหนึ่งนะครับอันหนึ่งกลับมาอยู่บ้านดูแลเพื่อดูแลพ่อแม่สุดท้ายก็ได้รับผลวิถีชีวิตวิถีน้ำของคนที่เล่นรุ่มทะเลสาบก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันนะตอนนี้ก็เก็บของย้ายไม่ทันนะครับน้ำมาเร็วมากอันหนึ่งเคยมีจิตอาสากับเพื่อนๆไปช่วยน้ำท่วมจากที่เหลือตั้งอยู่ข้างล่างไปจนข้างกรุงเทพมั่งถือว่าเป็นความสุขที่ได้ทำนะแต่ตอนนี้ถือว่าตัวเองเป็นผู้ประสบภัยตัวเองและเป็นผู้ประสบภัยที่อยู่สุดแผ่นดินเกิดของจังหวัดพัทลุงครับทุกท่านอาจจะได้เห็นข่าวน้ำท่วมแถวภาคใต้ในตัวเมืองบ้างแล้วเป็นพื้นที่ที่นักข่าวสามารถเข้าถึงแต่พื้นที่นี้เป็นสุดแผ่นดินเกิดแผ่นดินของพัทลุงกลางทะเลสาบสงขลาแทบจะไม่มีข่าวเลยก็ว่าได้ครับนักข่าวต่างประเทศแล้วก็เลยรายงานเบื้องต้นบ้านนอกให้ทุกท่านได้รับทราบเผื่อมีลู่ทางจะช่วยเหลือได้สามารถติดต่อผ่านหนึ่งได้เลยนะครับชาวบ้านขอให้รู้สึกมีน้ำใจมีประชาชนกรอกหม้อมาเยี่ยมมาเยียนก็รู้สึกว่าดีเพราะลำพังรอหน่วยงานภาครัฐก็ไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่ตอนนี้ชาวบ้านต้องการน้ำใจจากทุกท่านมากครับผม